สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot Server G นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็มาเล่นปืน White Tiger ตัวใหม่นะครับเป็นปืน White Tiger แบบ8ดาวนะครับ8ดาวขั้น Awake นะครับเซิร์ฟจีนมีมาใหม่แล้วนะครับเซิร์ฟไทยใครที่มีปืน White Tiger ตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันจะไม่ใหม่แล้วนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วมันนานแล้วนะครับตอนนี้นะครับเซิร์ฟจีนก็มีตัวแบบ Awake มาแล้วนะครับหาฟรีได้ด้วยนะครับสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับไม่ต้องเติมแต่อย่างใดเนาะโอเครู้สึกว่าคลิกขวาเนี่ยมันจะแรงกว่าคลิกซ้ายนะครับเท่าที่ผมแบบว่าทดสอบมานะครับผมได้ห้องมาพอดีเลยแล้วก็มีคนจีนอีกคนนึงอยู่ในห้องด้วยนะครับรู้สึกว่าเขาจะไม่ช่วยเรายิงนะครับแต่เขามีหน้าที่แบบว่าฆ่าตัวตายเพื่อเอาปืนมาให้นะครับคือเหมือนเขาตั้งบอทไว้ตั้งออโต้ไว้อะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยเห็นปะเขาจะตายเกิดตายเกิดอย่างเดียวเลยนะครับก็ดีนะครับเวลาเราตายเราจะได้วิ่งไปเอาปืนจากตัวเขานะครับนี่นะครับคลิกขวาแรงกว่านะครับแล้วเห็นหลอดสีฟ้าไหมครับถ้าสมมติว่าเรากดคลิกขวาใช้เปลวไฟใช่ไหมครับมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วรู้สึกว่าถ้ามันหมดหลอดเนี่ยมันน่าจะกดต่อไม่ได้นะครับวิธีการทำให้มันเพิ่มนะครับก็คือยิงมอนนะครับโดยการกดคลิกซ้ายนะครับผมกดคลิกขวา กดคลิกขวารู้สึกว่ามันจะแรงนะครับเดี๋ยวผมลองกดแบบว่าหมดหลอดดิเปลวไฟมันจะเพิ่มขึ้นไหมก็ได้นี่หว่าแต่ผมไม่ค่อยชัวร์ไงว่าหลอดสีฟ้ามันถ้าเต็มแล้วมันจะช่วยอะไรนะครับมันอาจจะแรงก็ได้หรือว่าเหตุผลบางประการนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือคลิกขวาแรงนะครับบอกเลยว่าเปลวไฟมันแรงมากนะครับสำหรับปืนไวท์ไทเกอร์กระบอกตัวนี้นะครับป่ะในห้องเนี่ยก็เท่ากับมีผมเล่นคนเดียวอีกคนนึงก็เป็นคนแบบว่าซัพพอร์ตปืนให้นะครับก็โอเคแล้วนะครับไม่คิดอะไรมากนะครับมาลองยิงดูนี่นะครับความแรงของมันโอ้แต่ตอนนี้ผมก็จะตายเพราะว่าโดนในเปลวไฟสีฟ้านี่แหละเอื้อกระเด็นเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเก็บปืนของเรามายิงเลยครับโอ้มันพุ่งมาอีกแล้วว่ะอย่าได้ไหมคลิกซ้ายยิงดีกว่านะครับเวลายิงบอสเนี่ยเวิร์กกว่าคลิกขวาไปหน้าเวิร์กปล่อยเปลวไฟแล้วว่ะมาผมได้รองเท้าติดไปอีกแล้วได้วิ่งหนีมันได้หนีล่างเนี้ยล่างนี้มันยิงเข้าได้ง่ายนะครับดูดาเมจปืนครับมันจะแรงไปไหนครับเนี่ยโอ้ยแต่ผมก็จะตายแน่เลยวะมันประชิดตัวผมสักขนาดเนี้ยถอยกันอุ้ยโอ้โหเกือบรอดตัวไปอุ้ยอุ้ยโอ้โหเกือบไม่รอดปล่อยมาเดี๋ยวผมปาระเบิดน้ำแข็งก่อนอุ้ยโคตรแรง 2,000 เลย 2,800 เลยเอื้อตายพลังโจมตีของผมตอนนี้อยู่ที่คูณ20นะครับปาระเบิดน้ำแข็งไป รู้สึกจะไม่โดนด้วยช่างมันไม่เป็นไรใกล้จะตายแล้วครับยิงไปเรื่อยครับแป๊บเดียวไม่ได้นานมากว่ะโอ้โกดเดทอยอีกแล้วไม่เอาเออตายเลยไม่ใช่โกดเดทอยดิก็อดเดทอยลืมสกิลของมันได้ไงวันนี้โอ้ยทันปะวะต้องทันดิโอ้ทันอยู่แล้วครับชิวๆครับเรียบร้อยตายห่านี่นะครับก็ตายเกิดตายเกิดแล้วก็แจกปืนอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมขอเติมกระสุนก่อนโอ้กระสุนน้อยมากมันต้องเก็บมาจากพื้นเลยถ้าเก็บมาจากพื้นน่ะได้เยอะปะลุยเลย2คนก็ไหวปะคัมออนคัมออนมาเลยครับมาตามมารอบบอลแล้วครับรอบสุดท้ายแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายตอนแรกไงผมคิดว่าแบบมันจะกินเวลานานไงผมก็เลยแบบว่าตัดสินใจไม่กดถ่ายนะครับแต่มันก็แป๊บเดียวนี่หว่านึกว่านานนะครับถ้าคลิกขวาไซมอนน่ะบอกเลยเปลวไฟโคตรแรงถ้ากับบอสไม่เท่าไหร่หรอกก็งั้นๆแหละแต่เนี้ยเป็นระยิงไม่เข้าเปลี่ยนลูกแป๊บมันจะระเบิดน้ำแข็งปังยิงมันโอ้โคตรแรงครับ 1,400 เลยอ่ะดาเมจปืนนี้น่าอยู่ที่700แหละนะครับเพราะว่าปลาเนี่ย700จริงด้วยโคตรแรงอะครับอยากให้มันแบบว่าเข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยอะแต่เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยนี่ไม่รู้นะว่ามันจะโดนเนิร์ฟดาเมจหรือเปล่าผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ยิงไปเรื่อยเลยระเบิดน้ำแข็งไม่มีแล้วต้องเบิร์มาใหม่ มันเปลี่ยนร่างแล้ว
เดี๋ยวเรากดชุบให้เขาหน่อยพอเรากดชุบให้เขาเขาก็โยนปืนให้เราอัตโนมัติเลยอย่านะโอ้โหไม่ตายได้ไงวะเดี๋ยวปืนลูกกระสุนผมจะหมดแล้วชิบหายแล้วตายเดี๋ยวเก็บตรงพื้นกันในกระสุนเยอะดิตั้ง 2,400 เลยไงไปครับยิงเลยครับเรื่อยๆเลยครับรีบตายดีวะก็ช้าไปไหนนะโอ้เพื่อนเรานี่ตัวล่อเนี่ยเลือดเขาไม่ลดเลยเหรอโอ้โหล่อได้ไงวะมีตัวตนไหมเนี่ยถามจริงหรือว่าบอทหันหน่อยโอ้ชุดอะไรวะโคตรหล่อเซิร์ฟเวอร์จีนชุดผู้ชายไปเลยชุดหล่อไม่เหมือนกับไทยนะไทยนี่แบบว่าเห็นทุกวันจนเบื่อแล้วนะครับว่ายิงเลยเมาส์แบบโอ้นะครับยิงไปเรื่อยๆครับกว่าบอทจะตายโอ้ถ้าคนเต็มห้องนี้มันน่าดูเปลวไฟ512โอ้แต่ว่าสู้คลิกซ้ายยิงไม่ได้หรอกนะครับคลิกซ้ายดีกว่าลีดเลิศดิ่งระเบิดน้ำแข็งไม่มีอีกใช้ไปแล้วไม่เป็นไรครับยิงเพียวๆอย่างนี้ก็ได้แรงเหมือนกันนะครับเรื่อยๆเลยครับทุกคนแป๊บเดียวก็ใกล้จะตายแล้วอะไรอ่ะอีกคนนึงแม่งก็ตายเกิดอย่างเดียวเลยมันน่าจะตั้งออโต้ไว้แหละแบบว่าฟาร์มหาชิ้นส่วนนะครับเห็นนายเขาบอกว่าเล่นด่านนี้ไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ดรอปให้นะครับมันก็น่าจะใช้วิธีปั๊มอย่างนั้นแหละเออน่าสนนะแบบว่าเอาตัวนายมาเปิดออโต้เงี้ยแล้วก็แจกของเนี่ยแต่ว่านายต้องมีปืนนี้ก่อนเผื่อไว้ว่าทำไปเรื่อยๆแล้วมีคนช่วยแล้วแบบว่าชิ้นส่วนครบหลอมถาวรอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวตอนนี้มันปล่อยมอนเหรอเดี๋ยวใจเย็นเออไอ้เชี่ยยังไม่หมดอีกเดี๋ยวมันจะฮีลเลือดใช่ไหมถ้ามันหมดเนี้ยเออหมดยังสวยยิงต่อครับยิงบอสต่อครับเร็วบอสใกล้ตายแล้วมาผมยัดสกิลแซดเลยน่าทันหรอมั้งสกิลน่าจะหมดก่อนไม่เป็นไรครับปืนเราแรงครับมั่นใจแล้วเร็วบอสใกล้ตายแล้วอีกนิดเดียวครับผมโอ้คือตอนนี้แบบว่าวิ่งช้ามากอืดมากโอ้โหปึ๊บตายเออตายเรียบร้อยครับผมได้คิวนี้ด้วยในสุดก็ผ่านสักทีครับผมโอ้โหมีเข้าอีกประตูนึงด้วยแวะเก็บหน่อยโอ้ยเดินไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายมันน่าจะมีแบบว่าพวกมีดหมูเอามาขายให้คนปกติได้เอาไปเล่นเหมือนเซิร์ฟเวอร์ไทยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้แค่คิดนะเอ้ยไม่แน่แต่เผื่อแบบทำจริงขึ้นมาอะไรเงี้ยไงโอ้รู้สึกว่าไม่มีของโบกวิ่งนี่มันช้ามากเลยรู้สึกไม่ชินแต่ก็นะเซิร์ฟนี้ไม่มีใครวิ่งเร็วมากกว่าใครนะครับก็เท่าเทียมกันนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วเอ้ยอย่ามาแย่งนะอย่ามาแย่งของใครของมันเลยโอ้ฝั่งนี้หมดแล้วอ่ะเอ้ยจะทันปะเนี่ยเอ้ยทันได้วะเอ้ยจบเกมแล้วนะครับก็เหมือนลงคนเดียวอ่ะครับแต่ดีนะมีปืนช่วยไว้ปืนแบบว่าโคตรแรงเลยนะครับแบบว่าอยากให้เข้าเซิร์ฟเวอร์ไทยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติของปืนดีกว่านะครับเดี๋ยวเข้าตู้โชว์แป๊บนี่นะครับปืน8ดาวนะครับคุณสมบัติตามนี้เลยครับเป็นภาษาจีนผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ